รือไม่ NASA เคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศสวัสดีครับวันนี้อ่างเปาจะพาไปรู้จักกับแมงกะพรุนสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกมากกว่า500ล้านปีเพื่อนๆรู้ไหมว่า NASA เคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศมาแล้วเพื่อค้นหาคำตอบสภาวะเกือบไร้แรงน้ำถ่วงมีผลอย่างไรต่อสิ่งชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยในไทยทีวีเอ็นเทค